สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ FC ชาวกฤษฎากู๊ดค่ะทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่เลยมินิดังขวัญใจของใครหลายๆคนกับมินิคูเปอร์คันที่เป็นสีขาวปี2015กับราคาที่เราขายอยู่ 1,180,000 บาทสิ่งที่คุณจะได้รับจากต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดยิบย่อยกันเล็กๆน้อยๆนะครับรถมันใหม่จริงสวยจริงสวยงามจริงๆสำหรับคันนี้ขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจของใครหลายๆคนมินิคูเปอร์วันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะเป็นปี2015คุณหนึ่งขาตัวนี้เขาเรียกว่าตัวคันที่แมนเนาะคันที่แมนนะครับเป็นตัวดีเซลตัวดีนะครับแต่หลายคนบอกว่าแล้วตัวนี้มันเป็นขับ2หรือขับ4มันมองกันตรงไหนนะครับขับ2ขับ4ใช่มั้ยตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับถ้าเกิดเราไล่เรียงจากข้างหน้านะครับถ้าเป็นตัวขับ4ตัว S นะครับมันก็จะบอกตัวนี้และสัญลักษณ์ว่าตัว S นะครับตัว S นะครับแล้วก็จะบอกลักษณะตรงนี้นะครับตัว S แล้วก็จะมีข้างหลังนะครับว่าเป็น SD และตรงนี้จะมีลักษณะตัวเล็กๆว่าจอห์นคูเปอร์นั่นคือตัว SD นะครับตัวแต่งจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับหรือตัวเครื่อง 2,000 ตัวโบขับ4จะมีลักษณะ All 4 อยู่ข้างล่างแต่ตัวนี้สิ่งที่ไม่มีก็คือ All 4 ไม่มีไม่มีเพราะมันเป็นตัวขับ2นะครับสิ่งที่แตกต่างกันไปดีเซลเหมือนกันเครื่องดีเซล 2,000 เทอร์โบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวขับ2ซึ่งจะหายากมากกว่าตัวขับ4เขาบอกว่ามันประหยัดกว่าใช่ไหมคุณหนึ่งประหยัดกว่าครับขับ2ประหยัดกว่าขับ4เราขอให้นึกถึงเหมือนกับเรากำลังเดินนะครับขับ2เหมือนเราเดินขับ4เหมือนเราวิ่งเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับต้องใช้พละกำลังมากขึ้นนะครับเพราะว่าขับเคลื่อน4ล้อนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันก็จะมากขึ้นตัวนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันก็จะประหยัดกว่านะครับและสิ่งที่ได้นะครับก็คือ1 นะครับคันที่แปนบอดี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแค่แตกต่างกันแค่เล็กๆน้อยๆผมอยากจะบอกให้รู้ก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับสิ่งที่ท่านได้นะครับคือความคำว่าเดิมเดิมยังไงเดิมจากศูนย์ออกมาจากศูนย์มิลเลนเนียมเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับเดิมออกนะครับมินินะครับมินิไทยแลนด์นะหรือที่เขาเรียกว่ามิลเลนเนียมรถแท้ออกศูนย์มิลเลนเนียมใช่ครับคันนี้ได้ตัวขับ2ด้วยนะครับดูกันไม่ยากนะครับเขาก็ดูกันที่กระจกนะครับรถมิลเลนเนียมนะไหนๆตรงไหนกระจกนะครับอ๋อนี่นะนะโอเคส่วนนะครับสิ่งที่ผมขอสงวนก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องหลายคนบอกว่าเดี๋ยวซื้อรถคันนี้พร้อมป้ายทะเบียนหรือเปล่าป้ายทะเบียนนะครับขอสงวนออกเพราะมันเป็นป้ายสงวนนะครับคันนี้ราคานี้ไม่รวมป้ายทะเบียนไม่เกี่ยวกันนะจ๊ะลูกค้าประวัติดีนะครับเข้ามากฤษฎากู๊ดคาร์ได้รถสภาพสวยๆปีใหม่วิ่งน้อยจัดไฟเด้นได้จัดเต็มจัดไฟเด้นได้จัดเต็มดอกเบี้ย 2.79 2.79 นะครับสำหรับเข้ามาที่กฤษฎากู๊ดคาร์อ่ะทีนี้เราเริ่มพาไล่เรียงนะครับสีนะครับเขาไม่ได้ทำเยอะนะครับเป็นลายธงชาติอังกฤษเพราะอะไรครับคอนเซปต์นะครับแล้วแต่ใครจะตกแต่งเป็นสติ๊กเกอร์เจ้าของเขาไปติดเองใช่ครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะว่าตัวฝาครอบไฟเลี้ยวเขานะครับไฟกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นลายธงชาตินะครับแล้วแต่คนชอบนะครับชอบแบบไหนนะครับแต่งได้ตามแต่ชอบแต่รถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเพราะว่าดูแล้วมันมีเสน่ห์อยู่ในตัวคุณหนึ่งถ้านกนะไม่ต้องแต่งเลยคันนี้พร้อมใช้สวยอยู่แล้วคันนี้นะครับเป็นล้อนะครับของมิชลินนะครับล้อแม็กจากศูนย์นะครับขอบนะครับแม็ก18เนาะ18นะครับจากโรงงานนะครับอันนี้ชุดแต่งรอบคันแม็ก18คุณขาดูกันไปมือจับสวยมากนะครับเหล็กนะครับข้างหลังข้างบนนะครับไว้วางของหรือใส่เหล็กเพิ่มเติมวางของได้จักรยานได้ท่องเที่ยวได้นะครับดีเซลหลายคนบอกว่าที่เปิดฝาถังน้ำมันมินิอยู่ไหนไม่มีนะครับถ้าเราล็อกมันก็จะล็อกถ้าล็อกรถตรงนี้ก็ล็อกเลยถ้าเราปลดล็อกนะครับมันก็จะเปิดได้เลยนะครับดีเซลดีเซลเนี่ยที่แปะไว้ไม่ใช่ทำไมนะครับแปะเพื่อให้รู้ว่าคันนี้เป็นดีเซลเผื่อเด็กเติมน้ำมันเงียบมากเผื่อเด็กเติมน้ำมันนะครับ
เซ็นเซอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับข้างหลังรอบคันนี่นะท่อ2ท่อหลังท่อ2ท่อครับออกทั้ง2ครับนะครับไม่มีทำหลอกนะครับท่อจริงนะครับเป็นบางทีชุดแต่งเขาเป็นชุดแต่งชุดแต่งคันที่แมนนะครับสิ่งที่หลายคนบอกว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามันเป็นตัว SD นะครับตรงนี้จะมีตัวหนังสือ S อยู่ตรงนี้ดีนะครับแล้วก็จะมีลักษณะใช่ออลโฟนี่คือบอกว่าคันที่แมนมินิคูเปอร์นะครับตัวดีเซลนะคุณพี่นกสิ่งที่ผมชอบมากนะครับในมินิคูเปอร์คันที่แมนผมชอบตัวนี้มากนะครับโลโก้ครับกดเข้าไปนะครับแล้วดึงขึ้นนะนี่นะครับรถเดิมตะเข็บเดิมนะครับรอยนัดไม่มีขันนะนี่นะครับเดิมๆหมดนะครับนี่ถุงพยาบาลยังอยู่นะครับกลิ่นรถใหม่ก็ยังอยู่นะครับผมมาดูข้างในมั้ยสตาร์ทมั้ยให้ซูมกันก่อนนะครับให้ซูมกันก่อนนะครับให้เห็นนะครับรอยเดิมนะครับสิ่งที่รถสวยๆนะครับไม่ต้องดูเยอะแยะนะครับตรงนี้นะครับน็อตเดิมนะครับไม่เคยขันตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับสวยจังเลยอ่ะสวยครับรถคันนี้มันสวยจริงๆคุณพี่นกวิ่งน้อยเก็บรักษาดีแดดแทบจะไม่โดนนะผมบอกเลยประตูดิเป็นสีครีมผมว่าเจ้าของเขานะครับน่าจะมีโรงจอดรถอย่างดีนะครับสำหรับรถคันนี้หน้าจอใหญ่โตมโหฬารเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ของเขาอะไรก็ได้ที่เป็นทรงกลมนะหลังคาจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะไม่มีซันรูฟนะครับเพราะรถในไทยนะถ้าเป็นรถนำเข้านะครับอาจจะมีหลังคาซันรูฟนะแต่ตัวนี้เป็นรถมิลเลนเนียมนะครับมิลเลนเนียมแท้ๆเบาะหนังยังตึงนะครับดูนะครับมีรอยตั้งบ้างนะครับตามปกตินะครับการใช้งานแต่ก็ไม่เยอะนะครับดูได้เลยนะครับสีน็อตนะครับคุณตากล้องนะครับน็อตนะครับแต้มสีจากโรงงานยังไม่เคยขันเอาเป็นว่าสวยกันจริงๆสวยกันจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคุณพี่น้องสวยมากค่ะนกขอย้ำว่าสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงคันนี้เรายังไม่ได้คลีนเก็บงานทำความสะอาดเลยนะสิ่งที่ต่างนะครับราคานะครับร่วงหายไปหนึ่งเป็นครึ่งนะครับรถใหม่นะครับคันนี้รถใหม่มันอยู่เท่าไหร่คุณหนึ่งสองประมาณ2,240,000 บาทหายไปครึ่งครึ่งหายไปครึ่งครึ่งเลยนะครับกับรถแค่4ปีนะครับรถสี่ปีไม่เท่าไหร่ไม่ 30,000 กว่าโลนะครับรถ4ปีไม่ 30,000 กว่าโลดูพวงมาลัยได้นะครับเนี่ยครับรอยหนังนะครับดูพวงมาลัยเป๊ะเลยนะยังคมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสติ๊กเกอร์นะครับดูนะครับคมมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้ารถใช้งานหนักอย่างน้อยเราต้องกดนะครับกดปุ๊บนะครับรอยมือเราออกเหือนะครับมันอาจจะหายไปนะครับแสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมตัวนี้นะครับขับมันแน่นอนเครื่องสนุกแน่นอนนะครับเพราะใช้เครื่องดีเซล 2,000 เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับอัตราเกียร์นะครับ6สปีดนะครับพวงมาลัยมามีมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพนชิปนะครับสามารถลดเกียร์ปรับเกียร์ได้นะครับตัวนี้ออปชันเต็มนะคุณหนึ่งเขาบอกว่ามันมีโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเหรอครับใช่นี่ครับมีโหมดสปอร์ตเขาบอกว่ามันจะทำให้แบบนี่ครับขับเคลื่อนสนุกมากขึ้นถูกต้องนะครับสิ่งที่ละกันไม่ได้เลยนะครับนี่ครับกดแล้วนะครับโหมดสปอร์ตนะตัวนี้โหมดสปอร์ตนะครับไฟขึ้นเขียวผมกดลงนะครับตอนนี้ก็ไฟนะครับไฟดันหมอกนะครับตรงนี้ก็กันลื่นนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยนะครับมีสัญลักษณ์ขึ้นเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับตรงนี้ก็เลื่อนนะครับเป็นรูปบานกลับช่องแอร์เป็นทรงกลมนะครับไฟขอทางนะครับมันเป๊ะจริงๆครับไม่รู้จะอธิบายยังไงดีครับคุณพี่นกรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับรถใหม่ๆสภาพสวยๆเราไปข้างหน้ากันดีกว่าสิ่งที่ท่านจะได้จากรถคันนี้นะครับคือท่านจะได้รถเดิมรถสีเดิมไม่เคยเก็บสีนะครับไม่ใช่รถตัดต่อไม่ใช่รถพลิกคว่ำไม่ใช่รถจมน้ำเราลงในสัญญาให้เลยทีเดียวน็อตไม่เคยเก็บคันเดิมยังอยู่มอกอยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับดูกันได้เลยนะครับเข้ามาดูรถกันได้รถเดิมๆใหม่น้อยๆสภาพสวยๆราคาพิเศษแบบนี้นะครับฝากระโปรงไม่เคยถอยบอกกันแบบนี้ตามทรงตามคล้องนะครับตะเก็บนะครับมาเดิมจากโรงงานดูรถไม่เป็นก็เชื่อใจได้นะครับดูกันง่ายๆนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่คันนี้ถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มค่ะนกขอย้ำคำว่าเครดิตดีคือมีประวัติในการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีและผ่อนตรงมากกว่า1ปีนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยพิเศษราคาพิเศษรถก็พิเศษ
รถเดิมๆไม่วิ่ง 3,000 กว่าโลผมบอกได้เลยนะครับค่อนข้างจะหายากพอสมควรในท้องตลาดณตอนนี้เป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบและเป็นตัวขับ2ซึ่งหายากมากกว่าตัว All4 ขับ4นะครับวันนี้นะพิเศษสุดกันจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นรถที่เรานำมาพรีเซนต์นำเสนอวันนี้หรือแม้กระทั่งราคาออปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ที่จัดได้เต็มดอกเบี้ยก็พิเศษคุณขายอย่าช้าจ้ะได้ยินนะครับถ้าท่านนะครับกลัวว่าจะไม่ทันรถสวยๆนะครับ อยากจะทำการจองออนไลน์นะครับได้นะครับเราทำการจองออนไลน์ได้นะครับโอนเข้าบริษัทกฤษดากู๊ดคาร์เท่านั้นนะครับถูกต้องไม่มีโอนคำว่าชื่อบุคคลนะครับถูกต้องเป็นชื่อบริษัทนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับบริษัทกฤษดากู๊ดคาร์นะครับเปิดกันมาอย่างยาวนานเชื่อถือได้ถูกต้องคุณหนึ่งเราเปิดมา10กว่าปีแล้วนะย้ำเสมอเปิดมา10กว่าปีรถ400กว่าคันเรามีรถแบบนะคุณหนึ่งไม่ใช่แค่มินิคันนี้นะเราแจ้งกันไปเลยว่าเรามีตั้งแต่รถเก๋งรถตู้รถกระบะรถสปอร์ตรถตู้เย็นแม้กระทั่งรถทำมาหากินรถแท็กซี่เราก็มีเสียงของดีเซลนะครับเข้ามาในตัวเก๋งนะครับค่อนข้างน้อยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเขาทำเครื่องออกมาได้ค่อนข้างจะไม่ดังเท่าไหร่แล้วก็การเก็บเสียงภายนอกเข้าสู่ภายในค่อนข้างดีนะครับขับมองง่ายนะครับทัศนวิสัยนะครับกระจกเป็นบานใหญ่นะก็ช่วงล่างก็โอเคนะครับไม่แข็งกระด้างเกินไม่นิ่มเกินนะครับเหมาะนะครับสำหรับใช้ในเมืองหรืออาจจะวิ่งทางไกลๆต่างจังหวัดก็ดีนะครับแล้วแต่ใครชอบจริงๆแล้วมินินี่เหมาะกับผู้หญิงนะแต่ผู้ชายก็ขับได้นะขนาดคุณหนึ่งตัวใหญ่ๆนั่งก็ถือว่าไม่อึดอัดนะกล้องก็ชัดมากนะครับดูได้เลยนะครับแล้วเขาจะมีนะครับเซ็นเซอร์นะครับตารางเป็นขั้นบันไดแต่ชัดมากนะผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะชัดพอสมควรวันนี้ต้องขอจากสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะ